สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับวันนี้มาเปิดกองนะครับ Open Box นะฮะเรลบิซาวเบอร์นะเบอร์ 2,000 นะครับตัวนี้เนี่ยผมกะเอาไปใช้งานทะเลเนาะนะเปิดออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับผมตามหาตัวเก่านะมันจะมีตัวเก่ากับเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่น็อกจะเป็นยางนะครับแต่ผมหาเวอร์ชั่นเก่าตัวที่เป็นน็อกเหล็กนะครับเปิดมานะครับมีอะไรมาให้บ้างมี data นะครับนะมีเมนูมี data นะฮะแล้วก็มีแผ่นรองนะแผ่นรองสปูลนะครับถุงมาให้1ใบนะถุงมีโลโก้เรลบีด้วยนะครับเรามาดูสเปคกันก่อนเลยนะครับสเปคสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับเรามาดูอะไรกันบ้างล่ะภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์นะครับ 5.1 นะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเบรกแล้วนะเดานะครับ 2.5 กิโลน้ำหนักนะครับอยู่ที่280กรัมนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นอะไรไม่รู้นี่อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าใส่สายนะครับศูนย์ใส่สาย8ปอนด์นะหรือนี่ P2 นะครับได้150เมตรนะ P3 ได้100นะ P4 อู๋อะไรจะเยอะปานนั้นนะแต่โดยปกติแล้วเราไปเล่นเราไม่ใส่กันเยอะหรอกนะครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะเหตุที่ตัดสินใจเลือกตัวนี้เนื่องจาก1ราคาไม่แรงนะครับราคาขายในตลาดน่าอยู่ราว 2,000 กว่าๆนะครับเป็นล็อกที่ดีตัวนึงเลยทีเดียวมีลูกปืน18ลูกบวก1นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมาพิสูจน์กันต่อนะครับพิสูจน์อะไรบ้างล่ะพิสูจน์ด้วยเจ้านี่นะครับนะฮะแม่เหล็กนะครับพิสูจน์ดูที่ว่าตัวไหนเป็นเหล็กบ้างนะสแตนเลสนะนะเขาท่าอยู่นะครับไม่มีชิ้นส่วนไหนเป็นเหล็กเลยนะอย่างนี้ก็ดีสิครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเอาไปใช้งานทะเลเจอแล้วเหล็กตัวหนึ่งแขนมือหมุนแต่น่าจะมีตัวมันน่าจะชุบอยู่ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับนอกนั้นไม่เป็นไรแกนเกินน็อตเนิร์ดอะไรนั่นหมดเลยนะสปงสปูลนะครับมีมีลูกปืนเป็นผสมลูกปืนน่าจะเป็นสแตนเลสผสมเนาะนะไม่เหล็กติดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแงะดูข้างในตัวนี้กันดีกว่านะครับส่วนใหญ่ลอกที่เอาไปใช้งานทะเลนะครับระบบแผ่นผ้าเบรกมักชอบเป็นสนิมเนะครับเอาละครับนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะนี่ครับสปริงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยครับปึ๊บมาดูก่อนโอเคไม่ได้เป็นเหล็กนะครับผ้าเบรกมีแผ่นเดียวนะครับเนี่ยมีผ้าเบรกตัวนี้แผ่นเดียวเป็นผ้าเบรกน้ำมันนะครับโอเคอยู่ชิ้นส่วนดูแล้วน่าจะรอดจากการใช้งานทะเลได้นะแต่ว่าของรู้สึกจะซาวเบอร์ตัวนี้เนี่ยจะขึ้นชื่ออยู่ว่าใช้งานชายฝั่งงานทะเลได้ดีนะครับเป็นล็อกที่ลื่นเลยทีเดียวตัวนึงนะใส่สายสัก P1 นะครับตีกำลังดีนะครับต่อไปก็เรามาดูอะไรกันดีล่ะรีวิวดูนะครับถกจุ๊บมาดูตัวลูกปืนครับตัวลูกปืนเป็นได้เป็นสแตนเลสผสมนะส่วนใหญ่ลูกปืนจะต้องเป็นสแตนเลสผสมนะครับแต่ตัวแผ่นนี้เป็นสแตนเลสโอเคดูดไม่ติดนะครับโอเคตรงนี้เป็นทองเหลืองก็ถือว่าดีเลยครับงานออกมาดูดีเลยครับสีเสืออะไรก็โอเคนะกับฉนวนราคานะครับที่ตกที่ 2,000 หน่อยๆนะ 2,000 ต้นๆนะครับนี่ครับดูเนื้องานตัวเนื้องานก็โอเคอยู่นะผมว่าตัวนี้เนี่ยโอเคเลยล่ะนะสำหรับรอบที่จะมองหาไว้ตกหมึกบ้างไว้เล่นอาจิบ้างนะครับนะถือว่าน่าสนใจตัวนึงเลยทีเดียวนะ
แต่ตอนนี้รู้สึกตัวนี้เวอร์ชันเก่าจะหายากหน่อยนะจะมีตัวเวอร์ชันใหม่ที่เป็นน็อปอีกตัวอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยภายในน่าจะเหมือนกันหมดนะต่างกันที่อันนั้นอย่างเดียวนะต่างกันที่มือหมุนอย่างเดียวตัวน็อปมันนั้นนะครับโอเคนะอันนี้ผมขอประกอบกลับไปก่อนเนาะถ้าท่านใดลือละงงหรือว่าไม่เข้าใจอะไรชิ้นส่วนตรงไหนนะครับลองสอบถามดูได้นะครับแล้วผมส่วนไหนผมเคยผ่านตาผมก็จะบอกให้นะครับเราก็พูดในฐานะuser นะครับไม่ได้อะไรกับใครเขานะครับก็คือ user เลยตรงๆนะครับพูดง่ายๆฮะดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับนะโอเคเรียบร้อยครับประกอบแล้วคราวนี้ก็พร้อมใช้แล้วครับลื่นนะผมว่าลื่นมากเลยในความคิดผมนะถือว่าเป็นโลกที่ราคาถูกแต่ลื่นจังเลยนะฮะเทียบกับหรูๆราคาแพงๆนี่พอจะสูสีกันเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็สำหรับโลกตัวนี้เนี่ยลองไปหาดูกันนะครับผมว่าโอเคเลยละถือว่าใช้ได้ตัวหนึ่งเลยตีอย่างเดียวครับหนักนะกี่กรัมอ่ะ280กรัมนะครับถ้าเทียบกับลอกที่จะใช้ตกไอ้พวกอาจิพวกไอ้ EG พวกนี้นะครับพวกนั้นจะแค่200นะหายไป80กรัมก็แต่ถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรมากกับน้ำหนักมันนะครับก็พอได้อยู่แล้วครับนะถือว่าเป็นงานดีชั้นชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะราคาถูกนะครับขอบคุณครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ